ครับมาชมต่อเซตที่3เริ่มนะครับแต้มนำไปก่อนครับอัชราพรบล็อกได้2เซตที่ผ่านมานี่ช่วงต้นเกมก็เป็นสุพรีมครับที่ทำได้ดีกว่าทั้ง2เซตเลยครับแต่บางกอกกลาสนี่กลับมาได้ในช่วงท้ายๆนะครับทีนี้ผลักไปติดบล็อกครับจังหวะพยายามจะแก้ไขครับโดนจับฟาวไปรัตนพรบอลสั้นโดนบล็อกได้ครับหัวเสาแอสลีย์โอ้บิดเข้าในโอ้โหเกือบไปครับแม่บางกอกกลาสนี่เขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะต้องชมว่าเกมรับบางกอกกลาสค่อนข้างเหนียวจริงๆครับลุ้นบอลเสิร์ฟของแอสลีย์ครับเสิร์ฟมาติดเด็ดอีกแล้ววันนี้นี่บอลเสิร์ฟไม่ทำงานครับกับฝั่งแอสลีย์สองเท่ากันตีลูกนี้โอ้โหตีออกครับวีระวันปล่อยไปเองครับวีระวันอภิญญาพงศ์จังหวะนี้ถ้าเกมนี้สมมุติว่าสุดพรีมแพ้ไปนะครับสุดพรีมโอกาสจะร่วงไปอยู่ที่3นะครับเพราะอีกถ้วยเดียวขอนแก่นเจอไทยเดนมาร์กหนองเรือเนี่ยไอเดียขอนแก่นนำอยู่นะครับตอนนี้ครับมาหยอดลูกนี้หน้าเน็ตโดนเน็ตแล้วครับบอลยังไม่ตายครับแต่ตัวของจุฑารัตน์เนี่ยไปสะดุดขอบเน็ตนิดนึงครับดันล่าง3ต่อ3เซตนี้ได้ลงมาอีกครั้งครับมาซินย่าวันนี้ยังไม่เห็นจังหวะตีสวยๆเท่าไหร่ครับขึ้นมาครับตีลูกนี้ติดบล็อกออกมาคีครับต้องตีข้ามไปก่อนแอชลี่รับไว้ปริญญาให้อัญชลาพรเอางัดกลับมาได้ครับอุรารักษ์บอลพันตั้งแล้วปลื้มจิตว่ายังลองได้ตีข้ามไปก่อนตีหยอกออกหรือเปล่าลงครับโอ้โหไปพลาดจุดทับตากะจังหวะพลาดครับปริญญานี่ก็เล็งแล้วนะครับดูจังหวะแก้ไขปริญญาครับแต่นี้ก็ต้องชมสุพรีมครับช่วยกันได้ดีมากครับแล้วดูจังหวะยกเส้นพอดีต้องยอมครับต้องยอมตามมาหยอดลูกนี้ติดบล็อกครับมาอีกทีหนึ่งตีลูดบล็อกลงไปเลยบล็อกไม่อยู่มาสินยาโดนก็จริงครับแต่ว่ามันพลิกลงในแดนด้วยสี่เท่ากันครับต่างไปบ้างครับตีลูกนี้ลงไปบอลพรลูกนี้เหลือบล็อกเดียวครับไม่มีปัญหาดูครับเซตนี้อาจจะฝากความหวังที่อัชราพรเยอะหน่อยครับเสียฟาวแล้วครับจังหวะพยายามจะพักบอลเอาไว้ก่อนนะครับผ่อนผันครับบอลมันมาแรงครับตั้งหลอกแล้วก็ตีตัวนี้ครับตุ๊กตาต่างย้อนมาอัชราพรโอ้ต้องแก้ครับลูกนี้แล้วเบรกไม่อยู่ครับโดนเน็ตซะก่อนคือลูกนี้บอลแรกลองได้ก็จริงแต่ว่าต้องเคลื่อนที่มาไกลครับนี่ครับแล้วพยายามจะผลักลูกนี้ก็ตัวหลุดไปแล้วครับพรปันเห็นที่ง็อกกลัวครับสุพรีมนำ7ต่อ4มีมาครับติดบล็อก3อีกทีหนึ่งอยากลองได้ครับวิลาวันอัญชลาพร
บอลพันไหลมาให้จุฬารัตน์ครับตีเอาบล็อกตอนนี้ได้ตีได้แน่นอนขึ้นครับจุฑารัตน์ช่วงแรกๆนี่โดนบล็อกเล่นงานตอนนี้เริ่มจะปรับจังหวะมาเป็นการตีให้มันทัสออกไปนะครับมาตัดย้อนมาตีลูกนี้ยังบล็อกได้ครับโอ้โหสุดตาโอ้ลูกนี้บล็อกไม่ลงครับจังหวะจ่ายสาวเบดี้บล็อกขึ้นมารอคนหนึ่งพอดีเลยครับเติมอีกทีหนึ่งดูจิตโอ้ยหน้าลงไปแล้วครับเป็นเจ็บเท่ากันเจ็บไหลนะครับทีนี้ไม่มีใครฆ่าหรอกครับสุดท้ายปริญญาพยายามพุ่งเข้าไปก็ไม่ทันเสมอกันแล้วครับ7-7ล้นมาครับโอ้โหแปะลงไปสุทธตาแรงครับบอกคาร์ด8-7แล้วส่งพัชรพรลงมาครับครับต่างมาตีลูกนี้บล็อกลงไปครับ8เท่านี่น่าจะเป็นแต้มแรกของมาชินย่าเลยครับในเกมนี้แต่จังหวะวิ่งตีไหลหลังนี่ครับนั่งพักด้านนอกครับวิลาวันเสิร์ฟครับพัชรพรโอ้แรงออกไปครับ9-8จะเป็นการขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับน่าจะดูตำแหน่งบอลตกครับว่าโดนเส้นไหมโอเหลี่ยมนี้ดูยากครับถ้ามุมข้างน่าจะชัดเจนกว่านี่แหละครับจบออกครับถือว่าชาเลนจ์พลาดไปแม่ด้านหลังนะครับเป็นโค้ชของทีมชายนะครับคนยุ่นบนชายชุพัชรกุลนะครับเดี๋ยวจะคุมทีมลงแข่งต่อจากคู่นี้ครับสำหรับชมบุรีเทคแอร์ฟอร์สนะครับครับตั้งขึ้นมาไหลแล้วก็นิดมาซินยาตวัดกลับมาได้ครับเป็นยาที่มาซินยาอีกรอบนึงคนนี้ติดบล็อกรอแล้วก็สุดตาสุทัศตาปีนี้เนี่ยพอเจอทีมเก่าแล้วฟอร์มดีมากครับนัดที่แล้วนะเจอกันเล็กแรกก็ช่วยให้บางกอกกลาสเอาชนะสุพรีมได้ครับแล้วนี่ครับเซตนี้นี่ก็ถือว่าเริ่มจะมาช่วยจับบล็อกได้ดีครับตั้งขึ้นมาครับทิ้งเข้าหัวต้องตีข้ามไปก่อนเป็นยาให้อัจฉราพรบอลยังลองกลับมาได้สุทัศตายังติดครับครับเล่นไหลมาแปะมาลูกนี้สุดเอื้อมนะครับติดบล็อกลูกนี้ต้องยอมครับจังหวะไม่ดีเองครับทางฝั่งของบางกอกกลาสเนี่ยต้องแก้ไขครับอย่างที่เขากลัวลูกนี้บอลนี่มันจะล้นออกด้านนอกแล้วก็เลยต้องผลักกลับเข้าไปตรงกลางต่อ10ครับมาซินย่าเสิร์ฟแหมวาซินย่าวันนี้ก็บอลเสิร์ฟไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเสิร์ฟต่อ9สตาร์เสิร์ฟป้ายจังหวะนี้ยังร้องกันได้ครับบอลพันยังติดบล็อกกลับไปใหม่เหงียนทิ้งก็ขัวดันไปด้านหลังแรงเกินไปมีอย่างขึ้นซ้ำเร็วครับเหงียนทิ้งก็ขัวพลาดเหมือนกันครับตีหลุดออกไปตอนนี้ทางฝั่งของสุพรีมชมบุรีเองเนี่ยก็ให้ปีนุชแป้นน้อยลงมาครับในตำแหน่งลิเบโร่ครับถือว่าโคต้าเนี่ยไม่เกินแล้วนะเพราะวิลาวันออกไปพัก
ไหลมาครับตีติดบล็อกปัญญาอัจฉราพรครับยังได้อยู่อีกทีหนึ่งตั้งมาให้ข่าวนี้เป็นนาทีทันคุยบ้างครับหนักครับแต่ละแต้มตอนนี้ยากเหลือเกินหยอดบ้างเปลี่ยนมาหยอดได้แต้มเลยครับบล็อกรัสปีนรุ่นลงมานี่ตีหนักๆก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับปีรุ่นเหนียวแน่นครับสุดท้ายต้องปรับจังหวะมาหยอดครับทรันทีทันชุยเอ้าไม่ทันครับเจ็บหรือเปล่าครับปีรุ่นต้องระวังพยายามจะวิ่งตามบอลไปครับเริ่มขยับหนีห่างไปแล้วครับตอนนี้13ต่อ10ครับบางกอกกลาสออกนำ3คะแนนมาได้อยู่ตรงนี้ลงครับผู้ตัดสินบอกทัชครับ11 13เลยมาปลื้มจิตครับโอ้โหอัดลงไปเนี่ยปิยนุชลงมาช่วยเกมรับนะครับเสิร์ฟดีแล้วนะแต่ว่าบอลแรกของมาคอกลาสนี่ก็ยอดเยี่ยมครับสิบสี่สิบเอ็ดครับแต่ตรงนี้ยังร้องได้ขึ้นมาใหม่ตีบิดตรงนี้ออกไปเองครับทันทีทันทุยเซตนี้ฝั่งวังกอกกลาสเองก็เริ่มมีจังหวะผิดพลาดหลายคะแนนอยู่เหมือนกันนะครับจากจังหวะการรุกครับก็เลยทำให้สุดท้ายระยะมันยังไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต่อครับรัตนพรโอ้โหเต็มๆครับยังลองได้ครับนาทีฝาเสียบ้างครับ34วันนี้ยังไม่ได้เห็นเนสลี่ในตี3เมตรเลยครับโอ้โหแต่ลูกนี้สวยงามครับนี่มีบล็อกอยู่2แต่ฉีกออกข้างได้นะครับวางเหนียวไปได้โอ้เสิร์ฟพลาดอีกแล้วครับสุพรีม15 13ครับเซนนี่ก็ให้โอกาสเบียนุชนะครับลงมาเล่นเกมรับต้องงัดข้ามก่อนปื้มจิตโอ้โหบอลเร็วนี่ดุดันเหลือเกินครับ16 13เวลานอกขอเวลานอกครั้งที่1ครับต้องเบรกเกมแล้วไม่ดีขึ้นครับตอนนี้ลงมากันโดนเสิร์ฟลิงเย็นลงไปอีกครับเราอ่ะทำให้ดีของตัวเราเข้าใจป่ะเขาทำมาไม่เป็นไรแต่เราอ่ะต้องเห็นต้องไม่เสียต้องไม่เสียให้อ่ะต้องไม่เสียไอ้นี่จะถ้าเกมนี้สุพรีมแพ้นะครับแล้วไอเดียขอนแก่นชนะไทยเดนมาร์กหนองเรือไอเดียขอนแก่นจะเพิ่มสถิติเป็นชนะ9แพ้4สุพรีมจะเป็นชนะ8แพ้5ไอเดียขอนแก่นจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่12 13มีนาคมครับแต่ไอเดียขอนแก่นก็ลำบากมั้ยครับเพราะเกมสุดท้ายไปเยือนบางกอกกลาสกับส่วนสุพรีมเนี่ยเจองานไม่หนักครับในบ้านพบไทยเดนมาร์กหนองเรือครับทีมบางกอกกลาสขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข14ต่อ17นะครับมีพิตาบาลีตัวหมายเลข6ออกหมายเลข17วานิดาโคตรเรืองข้าววันนี้ก็ไม่มีชื่อครับสำหรับวิภาวีสีทองครับแล้วก็วัชรยานนท์แจ่มเพื่อนดาวรุ่งของสุพรีมนะครับ14ต่อ17ตั้งมาตีซ้ายครับเน้นๆเลยติดบล็อกยังได้อยู่อีกทีนึงครับก่อนพันตีไปอ่ะทางด้านสุดทีมรับได้3เมตรขึ้นมา
ดวลกันครับแต่ละแต้มตอนนี้ยื้อกันนานครับโอ้แต่แต้มนี้ก็จะได้มานี่ก็ถือว่าเรือตกครับสุพรีมสุดท้ายได้แต้มจากการบล็อกครับนี่โดนปริญญาด้วยครับลูกเตะของสุทัศตาไม่ใช่มาสินยาบล็อกนะครับ15-17ครับอ้าวครับ2คะแนนถือว่าพอไล่ทันนะครับโอ้ลูกนี้กดฉลาดครับกดฉลาดสกิดนิดเดียวครับแล้วก็แหมแทบจะเช็ดตะข่ายลงไปเลยครับบอลเอาครับเหลือแต้มเดียวครับสุพรีมจะฮึดขึ้นมาได้หรือเปล่าเซิร์ฟป้ายต่างมาปลื้มจิตต้องอันเดอร์ข้ามมาก่อนครับหลอกตีลูกนี้โอ้ลงไปด้วยครับสุพรีมมาจนได้ครับ17เท่าตัวเนี่ยไม่ใหญ่ครับพัชรพรจะเล่นตำแหน่งเดียวกับแอสลี่นะครับหัวเสาครับเป็นคนที่ตีหนักตีแรงครับก็ถือเป็นดีกรีทีมชาติไทยนะครับในชุดเล็กนะครับพวกยุวชนเยาวชน17เท่ากันครับบอลเร็วปลื้มจิตยังหยุดไม่ได้ครับมาเรื่อยๆ18-17แหมวันนี้ก็เจอทีเด็ดของปลื้มจิตเข้าไปครับทำให้เกมของสุพรีมชลบุรีเนี่ยมีปัญหาเลยที่บางกอกการ์ดเขาเปลี่ยนตัวครับอย่างที่เขาครัวออกแล้วส่งคารีน่าคาวเซอร์ลงมาครับคารีน่าคาวเซอร์เข้าโอ้ลูกนี้ยังดักได้ครับจังหวะเตะของพัชรพรสวนขึ้นมาติดแอสลี่โอ้อัชราพร3เมตรก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับจังหวะตีโอ้แล้วบล็อกได้โอ้แต่บางกอกกลาสก็เหนียวแน่นครับสุทัศตาเคาะโอ้แล้วสุพีมลูกนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหผิดพลาดกันไปเองครับจังหวะสุดท้ายง่ายไปนิดนึงครับดูอีกครั้งครับหยอดมาแล้วเกมรับสับสนนะครับดูครับโอ้โหดูจังหวะบอลไม่เข้าทางเท่าไหร่19-17โอ้เล่นเร็วปริญญาเอามาแก้มาได้18-19ครับก็ยังไม่ยอมครับตอนนี้ถือว่ายังมีโอกาสตามมาทันนะครับเดี๋ยวต่อครับต้องตีข้ามาโอ้โหยังลองได้อาชีพคอเบาๆครับตั้งขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งติดบล็อกอาชีพตีไปยาวว่างครับไม่ทันแล้วครับบางกอกกลาสตอนนี้บางกอกกลาสเริ่มขยับผู้เล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับทั้งคาริลนาคาริน่านะครับวันนี้ดานะครับแล้วอีกคนนี้เป็นทางฝั่งของน่าจะเป็นวิธิตาหมายเลข13รับไว้ต่างหมายครับขึ้นมาหยอดด้านหลังยังไหวครับกลับมาได้ขึ้นปาดลูกนี้โอ้โหไม่ทันครับคือสุพรีมก็พยายามเร่งแล้วครับแต่ว่ายังแซงไม่ได้ครับบางกอกกลาสก็ไม่ยอมครับจังหวะสุดท้ายที่เดือดที่ขานี่ยังพอไว้ใจได้ครับบางกอกกลาสในเซตนี้ไปดูนี่ติดบล็อกครับอาชลีย์แล้วได้แต้มไปเลย20เท่ากันครับขอเปลี่ยนตัวหมายเลข20ออกหมายเลข20เต็มทีกับประสบการณ์ D-Tech Super 4เอาแก้ตัวครับน้ำผึ้งเซตแรกลงมาแล้วเสิร์ฟติดเน็ตไปโอ้ยังรับได้แม่สุดท้ายเลื่อนข้ามออกไปครับน่าเสียดาย21-20ครับตอนนี้ตามตีเสมอได้ตลอดครับแต่ว่ายังพลิกไม่ได้ครับสุพรีมชลบุรีเอาครับต้องพยายามเกาะไปเรื่อยๆครับสุทัศตาจะเสิร์ฟครับตัวจริงมาพักกันหมดแล้วออกราฟกลับมาอาชลีฟาเซียซ้ำอีกทีนึงยังไ
ีข้ามไปก่อนครับเป็นยามาให้บอลเร็วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาตีออกตีออกโอ้พลาดไปครับรัตนาพรลูกนี้โอ้น่าเสียดายครับแต่เมื่อสักครู่ก็เลยทำให้ถูกขยับหนีออกไปอีกนิดนึงเลยครับทีมสุพีมชลบุรีเทคขอเปลี่ยนตัวหมายเลข22ออกหมายเลข4สติวิมลแสงปานเข้าลงมาแทนครับสติวิมลแทนทางฝั่งของรัตนาพรครับตั้งขึ้นมาอาชีพไม่ทันแล้วครับคืนตามมาครับ21 22ก็การแข่งขันผ่านมาถึงเกมที่13นะครับก็น่าจะเป็นบางกอกกลาสทีมเดียวนะครับที่สามารถรับมือหัวเสาของแอสลี่ได้อยู่ครับเสิร์ฟไปใหม่ตั้งไหลมาตีลูกนี้โอ้โหตีใส่ปริญญาครับไม่ทันจิบลงมาปิดเกมครับ23 21มาถึงตรงนี้มากับกลาสเองก็คงไม่อยากยื้อไปเซตต่อไปแล้วแหละครับคาริน่าครับเสิร์ฟแหมตรงนี้สลาพรพยายามจะหลอกยังไม่ได้บอลทัสอีกครับสลับล็อกออกไป24 21ครับ3แมตช์พอยต์ครับโอ้เกมนี้มากับกลาสกำลังจะย้ำแค้นสุพรีมชลบุรีได้อีกครั้งนึงครับหลังจากเอาชนะมาได้ในเลกแรกครับทีมชลบุรีเทคขอเวลานอกครั้งที่2ครับคู่กันครับเราฝากวันนี้ครับรัดเข้าคาริน่าครับมาเสิร์ฟโอ้โหเป็นแมตช์พอยต์เสิร์ฟมาครับคาริน่าเสิร์ฟดีด้วยครับอัชราพรรับไว้อัชราพรยังไม่ยอมครับ22 24เมื่อสักครู่เวลานอกนี่โคตรจุกนะครับอัชราพรทำไมไม่ยอมตีลงมาต้องตีครับเอาครับบอลเสิร์ฟแวสลีย์ครับมาดูครับว่าจะช่วยทีมได้หรือเปล่าครับเสิร์ฟดีแวสลีย์อ้าวต้องข้ามไปก่อนอัครพรตั้มมาปริญญาให้อัครพรโอ้ยทันไหมยังได้อยู่นะครับบอลยังไม่ตายบอกกลาสข้ามมาก่อนปริญญาอัครพรที่หนึ่งเอานี่ได้ครับที่สามยี่สี่โอ้โหยื้อสุดๆนะครับสุพิมชลบุรีบอกกลาสขอเปลี่ยนตัวจบได้ครับเอาครับมาบอกกลาสก็ไม่ปลอมหมาครับเอาตัวหลักไว้พักนี่มีออกอาการเหมือนกันครับต้องส่งกลับลงมาแอสลีย์ยังทำสมาธิดีๆเลยครับแต้มสำคัญครับทีมบางกอกกลาสขอเวลานอกครั้งที่1ครับโอ้แต่บางกอกกลาสเรียกเวลานอกก่อนครับยังไม่ได้เสิร์ฟครับแอสลีย์ปวดอีกตั้งหากครับให้ใช้เวลานานๆครับยังต้องเสิร์ฟเน้นๆอยู่นะครับขึ้นมาเสิร์ฟแอชลีย์พลิกแคทข้ามด้วยเอาครับตั้งปลอกโอ้โหได้เลยครับบอลพันผลการเก็บเซตที่โดนได้25 23นะครับประกาศก็ชนะทางด้านสุพรีมชลบุรีชนะ3เซตรวดก็จริงแต่ว่าแต่ละเซตนี่ต้องบอกว่าก็เหงื่อตกครับ27 25ครับ25 23แล้วก็เซตตัดสิน25 23ครับส่งผลให้บางกอกกลาสครับบุกมาเอาชนะสุพรีมชลบุรีไปได้ครับ3เซตรวดนะครับเพิ่มสถิติเป็นชนะ13เกมรวดแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ครับเก็บได้37